ก็จริงๆคือดีใจแล้วก็คิดถึงบรรยากาศเนาะในกองในอะไรเงี้ยขนาดแค่แบบตอนถ่ายไพลอตก็รู้สึกสนุกกันแล้วกลับมาเล่นกันกลับมาแกล้งกันหยอกทีมงานหยอกกันเองแกล้งกันเองอะไรก็ถือว่ามันไม่คิดถึงบรรยากาศเก่าๆตั้งแต่มาเอนจิเนียร์เนาะแล้วก็ห่างหายจากการออกกองแบบการถ่ายซีรีส์ออกกองแบบจริงจังมานานก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบถ่ายรายการหรือว่าถ่ายงานนิดๆหน่อยๆมากกว่าใช่ครับครับก็สําหรับปอรู้สึกได้กลับมาอีกครั้งก็คือรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าอย่างที่พี่เบิร์ดบอกไปว่ามันห่างจากการถ่ายในกองนานมากพอสมควรก็รู้สึกได้กลับมาก็รู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยอีกครั้งนึงแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับรู้สึกดีใจมากครับอะไรนะครับคอสนิมทำงานไหมคอสนิมคอสนิมเอาจริงมันไม่ต้องคอสนิมอะไรเพราะว่าเราเหมือนที่บอกว่าคือเราก็มีแบบเจอกันตลอดคุยกันตลอดแล้วก็ทำงานกันตลอดอะไรเงี้ยครับมันก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็มีแค่ว่าแบบเหมือนเรื่องตัวซีรีส์เราก็จะแบบต้องไปทำการบ้านกันมากขึ้นเพราะว่าเราเล่นด้วยกันเหมือนเดิมก็จริงแต่ว่าตัวละครมันคือตัวใหม่เรื่องมันคือเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกมาในรูปแบบใหม่ที่คนยังไม่เคยเห็นเนาะครับตอบดีอ่ะพี่เขาตอบหมดแล้วอ่ะคอสนิมเหรอครับก็สําหรับปอยเพราะว่าไม่ได้ถือว่าคอสนิมเพราะว่าปอยพี่เปอร์ก็คือแบบพูดง่ายๆคือแบบอยู่ด้วยกันบ่อยแล้วแบบคุยกันทุกเรื่องพี่แต่ที่แบบต้องจริงจังก็คือเรื่องตัวละครน่ะที่พี่เปอร์บอกไปเพราะว่าเปลี่ยนตัวละครเนี่ยของพี่เปอร์เป็นแบบนักธุรกิจนะโตครับยากไหมคะก็ยากไหมค่อนข้างยากครับเพราะว่าด้วยความที่1เขาเป็นนักธุรกิจเขามีความคิดความอ่านที่มันโตกว่าแล้วก็ด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอ่ะครับแล้วก็อีกอย่างเลยที่สําคัญเลยคือตัวคิมเนี่ยเค้าจะมีความแสดงออกน้อยเพราะฉะนั้นการที่เค้าแสดงออกน้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าเค้ารู้สึกน้อยเพราะฉะนั้นเราจะต้องทํายังไงก็ได้ให้การแสดงออกน้อยของเค้าอ่ะแต่คนดูแล้วเข้าใจว่าเค้าเป็นยังไงแล้วคนดูก็จะลุ้นไปตามเค้าว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเค้าคิดอะไรเค้าทําอะไรเค้าจะทําอะไรต่อเค้าจะพูดตอนไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับจริงๆเค้าแสดงออกน้อยหรือไม่น้อยคะตัวจริงอ่ะครับจริงก็แสดงออกเยอะอยู่นะพี่แสดงออกว่าผมไม่พูดถึงเขาแล้วของปอยล่ะคะของปอยนะครับสำหรับตัวริวก็ถือว่ายากพอสมควรพี่เพราะว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าเป็นเชฟเนาะก็ต้องแบบฝึกการทำอาหารฝึกการทำขนมอะไรเงี้ยให้มันดูคล่องแคล่วให้มันดูแบบเป็นเชฟจริงๆไม่ดูมันแบบแก๊งแก๊งหน่อยอะไรครับแล้วก็เรื่องที่ปอยคิดว่ายากเรื่องนึงก็คือเรื่องบุคลิกที่มันต้องโตขึ้นอีกระดับนึงซึ่งตอนนี้ก็พอก็อาจจะโตระดับนึงแต่ยังไม่ได้ระดับที่แบบเป็นเชฟขนาดนั้นก็ต้องไปปรับครับถามค่อนข้างแล้วว่าที่โตขนาดไหนก็หมายถึงในบทหรือหมายถึงตัวหรือหมายถึงบทอ๋อหมายถึงบทเนาะบทเนาะก็มีความโตขึ้นแหละครับแล้วน้องก็ปรับจูนมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าในตอนเวิร์กช็อปเราก็มีการไล่รีวิวหลายๆอย่างเวิร์กช็อปทั้งเรื่องการสายอาชีพทั้งเรื่องของการแสดงด้วยหลายๆอย่างก็ถือว่าจะบอกเลยว่าเรื่องนี้ค่อนข้างแบบพร้อมมากแล้วสําหรับการถ่ายก็รอดูหลายๆอย่างก่อนนะครับแล้วก็กําลังจะเปิดแล้วเร็วๆนี้อยากฝากทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับของปอยครับก็ซ้อมเวิร์คช็อปเรียกว่าเวิร์คช็อปนะพี่น้องก็ทําขนมไปเรื่อยๆคือปอยจะหาเมนูทําเรื่อยๆแต่ละวันอะไรครับก็ฝึกมือให้มันคล่องให้มันแบบดูแบบเป็นเชฟจริงๆอ่ะครับให้มันดูคล่องแคล่วประมาณนี้ครับโอ้โหให้พูดเดี๋ยวก็หาว่าอวยตัวเองก็ร้องเพลงเลยดีกว่าไม่ต้องร้องเพลงเชฟบ้าสําหรับปอยคิดว่าในด้านการทําอาหารประมาณ 50% แต่เรื่องบุคลิกท่าทางให้มันดูแบบเป็น 50% ของเราหรือ 50% ของเชฟ 50% ของเราอ๋อโอเคของเราพออย่าพูดเป็นเชฟละแต่บุคลิกอ่ะแปลว่าต้องปรับอีกนิดนึงครับต้องจูนอีกนิดนึงครับได้ชิมแล้วก็บอกเข้าไปเหมือนเคยกินตอนนั้นน่ะในไลฟ์เลยก็คือคุกกี้ป่ะหรือบราวนี่หรืออะไรมันเรียกยากว่ามันคืออะไรเราก็เลยแบบสรุปได้ยากแต่ถามว่ากินได้แต่จะมีความแบบว่าเป็นเท็กเจอร์ใหม่ๆด้วยมีความร่วนๆหน่อยมีความแบบกรอบๆนิดนึงมันร่วนๆหน่อยเคี้ยวไปเจอน้ําตาลเจอช็อกโกแลตเจออะไรอย่างเงี้ยเราค่อยไปคุกกันในปากเอาก็ใช้ได้ครับอร่อยก็มีให้กําลังใจคู่ตลอดคือพี่เปอร์เขาจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตตลอดครับคือแบบไม่ใช่แค่ซัพพอร์ตตอนนี้ตั้งแต่แรกเลยที่รู้จักกันก็คอยไม่จริงอ่ะจริงก็ได้เอาก็คอยแบบดูแลให้กําลังใจตลอดแต่แบบอาจจะไม่ได้พูดตรงๆแต่จะแบบอ้อนหน่อยอะไรเงี้ยครับเราแบบว่าสนิทกันมากขึ้นตลอดจ้ะสนิท
ก็จริงๆเหมือนที่บอกแล้วครับ My Engineer มันเป็นเรื่องแรกที่น้องถ่ายเต็มๆเรื่องแรกเพราะฉะนั้นก็แล้วคาแรคเตอร์มีความใกล้เคียงกับตัวเองก็น้องถือว่าปรับมาเยอะมากจากเวิร์คช็อปวันแรกจนถึงตอนเนี้ยเพราะว่าความเข้าใจตัวละครมากขึ้นมีความแบบมีทุกคนคงได้เห็นปอยในอีก1เวอร์ชั่นที่มีความน่ารักเหมือนเดิมมีความสดใสเหมือนเดิมแต่เป็นตัวละครใหม่อาจจะไม่ได้เหมือนเดือนหนาวแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนได้เห็นทุกคนได้ดูทุกคนจะรักในความเป็นริวในแบบของปอยครับก็ฝาก Bitter Sweet The Series ด้วยนะครับเพราะว่าจะบอกเลยว่าเป็นซีรีส์ที่ครบรสแล้วก็สนุกสนานฟีลกู๊ดนั่งยิ้มนั่งขำกันไปแต่ก็มีความดาร์กในความขมของเรื่องชีวิตจริงคือมันสะท้อนในหลายๆเรื่องจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแล้วก็ดูไปหิวไปแน่นอนครับสำหรับ Bitter Sweet ครับปอยก็ขอฝากซีรีส์ Bitter Sweet The Series ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนเลยนะครับก็คือปอยอยากจะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้มันครบรสจริงๆมีทั้งความฟินความจิ้นแล้วก็ความได้ดูตัวละครว่าแสดงเป็นยังไงแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีความแบบหมองหม่นในอาจจะแบบตัวละครของตัวละครหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามแล้วก็รออดใจกันอีกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะได้ดูแน่นอนครับขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณครับผมครับ